สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเพาะผักสวนครัวที่ชื่อว่าผักปวยเล้งค่ะผักปวยเล้งก็จะกินง่ายและก็มีประโยชน์มากด้วยค่ะดินที่เราจะเพาะวันนี้ก็จะเป็นดินร่วนเลยค่ะดินร่วนแล้วก็เอามาจากในสวนของเราค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกเราจะใช้ปุ๋ยคอกอะไรก็ได้ค่ะที่เรามีค่ะเราจะเน้นทําง่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาสับดินร่วนให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าให้ละเอียดก่อนค่ะเราจะใช้ดินร่วนประมาณ3ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1ส่วนค่ะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะผักปวยเล้งเขาก็จะเป็นผักที่ต้นไม่ใหญ่มากค่ะเมื่อเราเพาะไปแล้วพอเขาโตเราก็จะไปแยกเขาปลูกอีกทีนึงค่ะเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ1คืบค่ะก็จะเป็นผักที่กินง่ายค่ะมีลักษณะเมื่อสุกแล้วเขาจะใบของเขาจะนิ่มเป็นอย่างมากค่ะนำไปแกงจืดหรือผัดน้ำมันหอยจะอร่อยมากเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมีธาตุอาหารที่เยอะมากค่ะก็จะมีธาตุเหล็กก็จะช่วยบำรุงเลือดมีแคลเซียมก็จะช่วยบำรุงกระดูกค่ะวันนี้เราก็จะปลูกลงตะกร้าเลยค่ะเราก็จะเลือกตะกร้าที่พอประมาณค่ะไม่ใหญ่มากแล้วเราก็จะเอาดินใส่ลงไปเลยค่ะดินเราก็ทำให้ละเอียดแล้วค่ะเราก็จะหาดินง่ายๆค่ะเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องซื้อไม่เปลืองต้นทุนเราด้วยค่ะเราก็จะปลูกไว้กินเองค่ะปลูกไว้กินเองเราก็ไม่ใช้สารเคมีค่ะเราก็จะใส่ให้เกือบเต็มตะกร้าเลยค่ะเราก็จะปลูกผักไว้หลายๆชนิดค่ะผักทุกอย่างก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำมาลดค่ะเพื่อให้หน้าดินเขาตันค่ะแล้วก็จะลดให้ชุ่มเลยค่ะเราก็จะปลูกไว้ในที่ร่มลำไยค่ะถ้าเราไปปลูกในแปลงเลยก็อาจจะมีมดหรือแมลงมากัดกินเมล็ดเขาได้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะปลูกในตะกร้าค่ะนี่ก็จะเป็นเม็ดซองที่เราซื้อมาค่ะซองหนึ่งเขาก็มีไม่เยอะค่ะเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างแพงมากเลยค่ะเราก็จะโรยให้ทั่วตะกร้าเลยค่ะเมล็ดเขาก็จะเคลือบด้วยสารเคมีค่ะเพื่อป้องกันแมลงมากัดกินค่ะเราจะปลูกลงไว้ในตะกร้าเมื่อเขาเป็นต้นแล้วเราค่อยแยกเขาออกมาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าผักปวยเล้งก็จะต้องเว้นระยะห่างประมาณ1คืบค่ะเราจะปลูกให้หมดซองเลยค่ะซองหนึ่งก็มีไม่เยอะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ำอีกทีนึงค่ะเป็นการปลูกผักสวนครัวง่ายๆค่ะเราก็จะปลูกไว้กินเองเราจะปลูกแยกเขาที่หลังหรือเราจะรวมไว้ในตะกร้าเดียวกันก็ได้ค่ะ
แล้วเราก็จะรดน้ำทุกวันค่ะแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ได้ชมตอนโตค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ